อนนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าภาคเอกชนเริ่มจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วจริงๆภาคเอกชนที่เล็งเห็นการไกลเราเนี่ยการลงทุนในช่วงนี้เป็นการลงทุนในช่วงที่ดีที่สุดนะเป็นลงทุนในช่วงที่วัตถุดิบถูกเนี่ยมุมมองของ CEO BT Well Industry ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างเหล็กและชิ้นส่วนขนาดใหญ่ต่อแนวโน้มการลงทุนทางตรงสอดรับกับข้อมูลที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอที่ระบุว่ายอดขายพื้นที่และเช่าพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆช่วงไตรมาสแรกหรือรอบ6เดือนของปีงบประมาณ2559มีสูงถึง 1,750 ไร่จากเดิมที่คาดว่าจะมีประมาณ 1,500 ไร่ทางกนอจึงคาดหมายว่าทั้งปีจะมียอดขายและการให้เช่าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,500 ไร่สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานอันแข็งแกร่งของการเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตในภูมิภาคนี้ความคาดหวังที่ว่าการขยายตัวของการลงทุนทางตรงทั้งจากภายในและต่างประเทศจะเป็นกระแสหลักผลักดันหุ้นกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมให้กลับมาสดใสยังไม่ได้สะท้อนผ่านราคาหุ้นตัวหลักๆทั้ง WHA อมตะไทคอนและโรจนะขณะที่ผลประกอบการไตรมาสแรกของหุ้นเหล่านี้ยังมีการรับรู้รายได้จากการทำรายการพิเศษและการต่อยอดทรัพย์สินผ่านการเพิ่มทุนของทรัสต์กองเดิมหรือไม่ก็มีการจัดตั้งทรัสต์กองใหม่ CEO ของ WHA ตั้งเป้าปี59ว่าจะมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 17,000 ล้านแต่ฐานรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการต่อยอดสินทรัพย์ให้กับกองรีดและการตั้งกองใหม่ที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10,000 ล้านเพื่อให้สอดรับเป้าหมายการบริหารหนี้ที่กดค่า DE หรือหนี้ต่อทุนลงมาสู่ระดับ 1.5 ถึง 1.7 เท่าทำให้ในไตรมาสที่3และ4ของปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเห็นรายได้หลักเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากการปรับโมเดลธุรกิจเป็น4ฮับเข้ามารองรับการฟื้นตัวของการลงทุนทางตรงครั้งใหม่สอดรับกับมุมมอง CFO ของอมตะที่ประเมินว่าครึ่งปีหลังมีโอกาสเห็นการเร่งตัวการลงทุนทางตรงซึ่งกลุ่มอมตะก็มีแลนด์แบงค์รองรับไว้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะผู้ลงทุนเป้าหมายในกลุ่มนักธุรกิจจีนวันนี้เรามีแลนด์แบงค์เยอะใช่ไหมครับที่นครก็ขายได้เยอะที่นครกำไรค่าเยอะเนี่ยก็เปลี่ยนละเดี๋ยวก็ต้องมีอัปเดต after first half แหละsecond half เนี่ยจริงๆเราก็ต้องมี pipeline อยู่แล้วเขากำลังจะคุยกับจีนกับต่างชาติเนี่ยนะเยอะก็ยังไม่คอนเฟิร์มก่อนช่วงนี้ก็มองว่าเป็น second half เรามีการขยายทุก hub อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าเป็น logistic นะ industrial estate นะคะทางด้าน utility power ทั้ง2 hub นี้คือเน้นภาพเรื่องขยายในประเทศและลงทุนไปยังต่างประเทศด้วยนะคะทางด้านตัว hub ที่3 utility power ก็มีแผนที่จะนำไป listed ในตลาดซับเราคาดว่าแต่มาสี่ถึงปีนี้น่าจะเห็นนะคะ market cap ก็น่าจะประมาณสัก 25,000 ถึง 30,000 ล้านค่ะส่วน digital hub ของเราเป็น hub ใหม่ที่น้องใหม่ของเราคาดว่ารายได้เริ่มเข้าปีนี้แล้วค่ะนะคะทั้ง4 hub นี้ปีหน้าจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นและจะเห็นภาพดูเชจะโตไปกับไกลอย่างที่เห็นเลยค่ะสิ่งที่ต้องจับตามองจากนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นที่ว่าเมื่อไหร่ความเชื่อมั่นจะผันแปรมาเป็นการตัดสินใจใส่เม็ดเงินเพิ่มการลงทุนด้านการผลิตเนื่องจากกลุ่มทุนต่างชาติยังคงมอง2ประเด็นหลักคือสิทธิประโยชน์เพิ่มที่จะเติมค่าอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเชิงนโยบายทั้งในประเด็นความชัดเจนรวมถึงความต่อเนื่องโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการลงทุนระยะสั้นจากโครงการคลัสเตอร์และซูเปอร์คลัสเตอร์ของรัฐบาลที่มีนัยสำคัญต่อรายได้หลักที่จะเกิดจากยอดขายพื้นที่และการเช่าพื้นที่รวมถึงกลุ่มรายได้จากภาคบริการและภาคสาธารณูปโภคซึ่งถือเป็นรายได้ประจำของหุ้นกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมทีมข่าว Business and Finance Money Channel รายงาน